เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่4มีนาคม2559ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดอุ่นเครื่อง5เซตระหว่างนักตบลูกยางสาวทีมเดอะแรปปิดวีเมนบางกอกกลาบีซีพบกับสโมสรปักกิ่งออโตโมบิลเวิร์คชุดเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลลีกทีมชั้นนำจากประเทศจีนโค้ชโจ้กิติพงษ์พรชาติชีพเฮดโค้ชของทีมเลือกส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามนำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวจุฑารัตน์มนตรีพิลาสุทัศตาเชื้อบุหลินจำทิศถันทุยเหียนที่งอกหัวพรพันธ์เกิดปราดและพี่คำพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระเริ่มเกมจีนเปิดเกมรุกหนักจากจังหวะหัวเสาขึ้นนำ4-2 BGVC ยังมีปัญหาเรื่องของบอลแรกทำให้จีนเร่งทำคะแนนไหลห่าง8-3 BG ส่งกัปตันหน่องลงแดนหน้าขึ้นตีไหลหลังเป็นแต้มไล่จี้แต่บล็อกจีนยังเป็นปัญหาก่อนที่จะทิ้งห่าง14-8จีนคุมเกมรับได้ดีต่อเนื่องในช่วงปลายเซตก่อนจะเล่นเกมรุกหลากหลายเอาชนะ BGVC ไปด้วยคะแนน25-21จีนขึ้นนำ1-0เซตBGVC เปิดเซต2ด้วยความมั่นใจออกนำ6-2เกมลุก BGVC ยังคงได้เปรียบต่อเนื่องทำให้โค้ชจีนต้องขอเวลานอกเพื่อปรับเกมก่อนจะใช้จังหวะเกมลุกที่หลากหลายทำแต้มตีเสมอ10-10กลางเซตเกมของทั้ง2ทีมเบียดสู้กันอย่างสุดมันทำให้ BGVC ต้องอาศัยเกมลุกเร็วทำแต้มสู้กันแบบแต้มต่อแต้มจนพลิกแซง20-19จีนพยายามแก้เกมปลายเซตแต่ BGVC คุมเกมรับได้ดีก่อนที่คาริน่าคาวเซอร์จะเก็บแต้มสุดท้ายให้ BGVC ตบเอาชนะจีนไปด้วยคะแนน25-23 BGVC ตีเสมอ1-1เซตเซตที่3ทั้ง2ทีมเบียดสู้กันอย่างสนุกแต่เป็นฝ่ายทีมเยือนที่เก็บแต้มได้แน่นอนกว่าออกนำ9-8 BGVC แก้เกมจากบอลจังหวะ2ของพรพันธ์เกิดปราดพลิกนำ14-12กลางเซตจีนพยายามตั้งเกมรับและเบียดทำแต้มสู้16-16 BGVC เป็นฝ่ายครองเกมบุกต่อเนื่องแต่ยังจบไม่เด็ดขาดทำให้จีนไล่ทำแต้มทัน24-24ต้องต่อเกมดิวก่อนที่จังหวะบอลล้นของจีนจะเป็นแต้มให้ BGVC เก็บชัยชนะในนัดที่3ไปด้วยคะแนน28-26 BGVC ขึ้นนำ2-1เซตจีนเครื่องร้อนในเซตที่4เร่งทำคะแนนทิ้งห่าง9-4โค้ชโจ้จัดผู้เล่นชุด2ลงสนามแต่เกมรับยังไม่นิ่งทำให้ฝ่ายทีมเยือนได้โอกาสรุกหนักด้วยเกมที่หลากหลายก่อนทำแต้มหลาย16-11ปลายเซตจีนอาศัยจังหวะขึ้นตี3เมตรและบล็อกที่เหนียวแน่นปิดเซตที่4ไปด้วยคะแนน25-19จีนตีเสมอ2-2เซตแล้วมาถึงเซตสุดท้ายทั้ง2ทีมใช้ผู้เล่นชุด2ดวลเกมบุกกันอย่างสุดมันแต่จีนยังคุมเกมรับและเล่นได้เด็ดขาดกว่านำห่าง10-5 BGVC เร่งทำแต้มไล่จีนช่วงปลายเซตแต่ด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นของจีนทำให้ตกเอาชนะ BGVC ในเซตสุดท้ายไปด้วยคะแนน15-11สรุปผลทีมมากอกกลาบีซีอุ่นเครื่องพ่ายสโมสรปักกิ่งออโตโมบิลเวิร์คไปอย่างสุดมัน2-3เซตด้วยคะแนน21-25 25-23 28-26 19-25 และ11-25